รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวๆรสหมูสับไส้กรอก BKPแม่ครับแม่รู้หรือเปล่าครับว่าทำไมเราต้องไปเรียนรู้สิครับลูกก็ต้องไปเรียนศึกษาหาความรู้ไงไม่ใช่ครับอ้าวทำไมล่ะครับที่เราต้องไปโรงเรียนเนี่ยเพราะว่าโรงเรียนอ่ะมันมาหาเราไม่ได้ครับงั้นลูกรีบไปโรงเรียนเถอะครับเอาเธอส่งลูกเสร็จแล้วหรอเรียบร้อยแล้วจ้านั่งๆๆลูกเธอดูตั้งใจเรียนนะเนี่ยใช่ว่าแต่แล้วลูกเธอเป็นยังไงบ้างโอ้ยนี่เธอลูกฉันนะมีว่าเป็นครูตั้งแต่เด็กๆเลยแหละฉันเลยทดสอบเขาดูแล้วเธอทดสอบเขายังไงล่ะอ๋อฉันให้ลองเขาบวกเลขดูนะมีข้อแรกนะฉันถามเขาว่า2บวก2เท่ากับเท่าไหร่เขาตอบว่า3ข้อ2นะฉันถามเขาว่า4บวก4เท่ากับเท่าไหร่เขาตอบว่า6ละเธอส่วนข้อสุดท้ายนะมีแววมากๆเลยมีแววยังไงล่ะฉันถามเขาว่า32บวก32เท่ากับเท่าไหร่แล้วเขาตอบเธอว่ายังไงอ่ะตอบว่า49ไม่เห็นจะถูกเลยสักข้อมันจะมีแววเป็นครูได้ยังไงโอ๊ยเธอไม่เคยได้ยินหรอว่าผิดเป็นครูอ่ะฉันนี่แหละผิดผิดที่เป็นเพื่อนกับเธอโอ๊ยไปแล้วนะเอ้าจะไปไหนเล่าเดี๋ยวก่อนสิก็ผิดเป็นครูยังไงล่ะสนับสนุนโดยซีมาโลชั่นขนมปังกรอบโฮมมี่รุ่งอรุณยามเช้าราวลูกทุ่งมุ่งสู่ท้องนาแบกควายไล่ไถเดินมาสุขใจใช่เนื้อมันหรือเปล่าวะเนี่ยหอมเอ่ยหอมหัวใหญ่ไม่ใช่คิดถึงเมืองไทยก็ร้องเพลงไทยมาอยู่ที่เกาหลีนี่ก็กิจการก็ดีร้านอาหารไทยเกาหลีก็ชอบกินเอ้าเฮ้ยออกมาได้แล้วเฮ้ยแม่มึงเอ้ยลูกเราเอ้ยโอ้ยไม่ออกอ่ะออกเถอะนะออกมาฉันอายจะอายอะไรแล้วออกมาเลยออกมาหนูไม่มั่นใจอะพ่อแหมพ่อแต่งให้กับมือพ่อบอกให้กับตัวเนี่ยรับรองว่าสวยแน่ที่ให้แต่งเนี่ยมันเป็นชุดประจำชาติของไทยเป็นเอกลักษณ์ของไทยเป็นชุดฉุยฉายพรามระดับนางเอกเท่านั้นนะถึงจะได้ใส่ออกมาเถอะลูกออกมาเถอะแม่เอ้ย ไปตัวอะไรอ่ะฮะหรือเจ้าที่มาทวงอาหารเช้าโอ้โหสวยจริงๆเลยมานี่ลูกมานี่โอ้โหลูกพ่อสวยจริงๆเลยลูกสวยจริงเลยแม่โอ้มันสวยแน่น่ะเนี่ยเป็นชุดไทยมันสงสัยจริงๆว่าทำไมต้องบังคับให้แต่งตัวอย่างนี้ด้วยล่ะกะนี่แกเป็นเกาหลีที่ไหนเนี่ยพูดอย่างเงี้ยเอาก็เกาหลีเหนือตะกะถึงเธอจะเป็นเกาหลีแต่เธอได้ฉันเนี่ยเป็นผัวคนไทย
แล้วก็เปิดร้านอาหารไทยในเกาหลีเราก็ต้องช่วยกันหน่อยแต่งตัวให้ออกไทยๆมันดูไม่ค่อยคุ้นนะค่ะมันไม่เห็นจะเหมือนเลยของจริงก็สวยกว่าตั้งเยอะแล้วดูหนูดิอย่างกับตุ๊กตาเสียกระบาลอ่ะถูกแล้วลูกอย่างนี้แหละนี่ๆๆๆๆเห็นมั้ยนี่ชุดฉุยฉายเห็นมั้ยเห็นมั้ยไม่เห็นต่างกันเลยลูกหนูก็สวยอ่ะเนี่ยในรูปก็สวยหนูก็สวยเห็นมั้ยต้องตั้งท่าแบบนี้เนี่ยต้องตั้งท่าที่ลูกตั้งท่าเนี่ยๆเออเดี๋ยวๆๆอ่ะงี้อ่ะเราอยู่เกาหลีเนี่ยเราจะแต่งชุดไทยเนี่ยมันหาชุดยากเราก็แต่งไปตามมีตามเกิดก่อนจะได้เผยแพร่วัฒนธรรมให้คนเกาหลีเขาเห็นวัฒนธรรมที่สวยงามของไทยไงโปรโมทประเทศไม่มันก็ต้องดูรูปร่างกันก่อนแล้วลูกแต่งแล้วลูกมาแต่งตัวแต่งตัวไทยๆดูเหมือนมันกินไก่ไม่ย่อยยังไงไม่รู้เนี่ยโอ้พ่อแม่สวยแล้วสวยแล้วแล้วมันลองมันต้องลองต้องลำด้วยไงแกนั่งเลยแกนั่งเดี๋ยวจะสอนให้ลองฉุยฉายลำฉุยฉายนี่นะนี่นี่ไอ้ร้องไทยๆเนี่ยลูกฟังด้วยนะฟังพ่อฟังแม่ด้วยการร้องเพลงไทยเนี่ยมันสำคัญที่ลูกเอื้อน ลูกเอื้อนนี่พ่อกับแม่เขาชื่ออะไรอะคะอ๋อลูกเอื้อนเนี่ยเขาเป็นน้องของอ้ายมีแม่เป็นประบู่ทองแล้วก็ถูกพ่อตกเรือเป็นคนไทยเปล่าแกทำไมฉันเป็นเกาหลีฉันยังรู้เลยอีไม่ใช่เอื้อนอีนั่นมันเอื้อยเอาเอื้อยเออที่แม่เป็นประบู่ทองอ่ะเออแม่เป็นประบู่อ้าวนี่ฟังลูกเอื้อนลูกคอลูกเอื้อนของไทยๆนะตัวแกร้องตามฉันจะเป็นคนเกาหลีจะร้องได้หน่อยนึงลำฉุยฉายเนี่ยมันต้องร้องด้วยมันเพราะทั้งร้องสวยทั้งรำทำไปพร้อมๆกันนี่คือศิลปะไทยๆเกาหลีเขาจะได้รู้จักมั่งเอาไหมไม่เข้าใจจริงๆเลยมันยังไงอ่ะทางเรียนการสอนเนี่ยคนที่เรียนเนี่ยอย่าร้องดีกว่าคนสอนสินี่ดูรำรำดูแม่เขารำช่วยช่วยช่วยอะไรอะไรช่วยช่วยกินมันช่วยมาคือลำไทยเนี่ยมันต้องมีบทมีบาทจะไปจะมาเนี่ยมันต้องมีจะไปก็ต้องจะไปจะมาจะมาอันนี้เหม็นเหม็นช่วยช่วยกินช่วยมาเออช่วยช่างเออจะไปไหนนิดจะไปไหนนิดจะไปไหนนิดอีกนิดอีกหน่อยอีกสักนิดอย่างนี้เดี๋ยวก็ต้องไปหากล้องจุลทรรศน์มาส่องหรอกมันหน่อยไปแล้วแกเอาลำได้ดิจะไปไหนนี่แน่จะไปจะไปจะไปไหนนิดจะไปไหนนิดแม่ก็กีแม่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 จะไปไหนนิดแม่ก็กีดกีดกายกีดอะไรแม่ก็กีดกายจะไปไหนนิดแม่ก็กีดกายอะไรอะไรทำอะไรตะกี้ก็กรีดกายไงกรีดไงกรีดกรีดโอ้โหนี่แค่กรีดกายแล้วก็จะบังปลาเค็มแต่ว่าใส่กระด้งตากแดดไปเลยดีกว่าไหมแกร้องลูกลำเออเงยแดดมันต้องตั้งวงก่อนที่ลูกก่อนลำอ่ะเออตั้งวงตั้งไม่ได้ตั้งไม่ได้เดี๋ยวฉันหาทำไมตั้งวงไม่ได้มันยังขาดอีก2ขาอ๋อมีแค่2ขาผม
โอ้ยก่อนบ่ายคลายเครียดก่อนบ่ายคลายเครียดสนับสนุนโดยกาแฟพลอยใสคอลลาเจนแขนให้มันเป็นวงลูกแขนแขนแขนทางนู้นกว้างกว้างนะลูกกว้างกว้างกว้างมือตั้งมือตีไม่ถูกหลบกว้างออกไปกว้างไปช้าย่อตัวย่อตัวลูกจะเอวเซนออหลังแอนนิดหลังแอนก้นก้นงอนอรชอนก้นงอนก้นงอนกายพุงอย่ายื่นพุงพุงหูอย่าแดงเอ้าหูแดงไม่เท่ากันอีกเฮ้ยเดี๋ยวแกจะฆ่าลูกไงน่ะอ่ะทำไมอ่ะมันรำไม่สวยอ่ะมันยากมันยากไม่แม่ไม่ห้ามเร็วๆอ่ะแม่จะดูมันทนได้เปล่าเนี่ยยังไงเอาประเพณีของเกาหลีไว้ก่อนดีกว่าต้องต้องไทยมากๆแล้วก็ค่อยแบ่งกันต้องมีไทยด้วยกันแล้วกันนะตั้งแต่ปากนะเออเอามาพูดถึงให้เพื่อนเพื่อนอะไรลูกเพื่อนแกที่เขาจะมาอยู่บ้านเราลูกเพื่อนกันจากเมืองไทยจะส่งมาเรียนเกาหลีเขาจะมาอยู่บ้านเราอ่ะมาใส่อยู่อ่ะเออจะมาใส่อยู่บ้านเราสักเรียนจบประมาณนั้นนะแล้วลูกเพื่อนพ่อที่เขามาจากเมืองไทยเนี่ยเขาจะมาถึงวันไหนอ่ะมาพรุ่งนี้พรุ่งนี้เหรอพรุ่งนี้ใช่ๆแน่ๆเลยแต่ว่าไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวฉันจะไปรับเขาที่สนามบินเองเออไอ้เรื่องนั้นน่ะเอาอีหนูจัดแล้วก็ของก่อนจำไว้นะลูกของไทยๆมีความงดงามลูกเออไปช่วยจัดเขาจัดของเออจีฮอนจีฮอนมาเร็ว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 คิดเลยแต่งตัวอย่างเงี้ยมันติ้งต้องถ้าฉันติ้งต้องแกก็บ้ากันทั้งบ้านทั้งแม่ทั้งลูกอ่ะพ่อกับแม่นี่ทะเลาะกันตลอดว่าแต่พวกเธอมาทำอะไรกันเนี่ยเอ้าหน้าแปลกไม่พอยังหัวปลาทองอีกโอ้วันนี้เนี่ยจะมาชวนไปซ้อมเต้นคัฟเวอร์ไงที่จะประกวดงานโรงเรียนน่ะโอ้ใช่ลูกสนิทเลยอ่ะใช่ไหมล่ะอะไรลูกหนูขอซ้อมเต้นกับเพื่อนๆก่อนละค่ะโอ้โหแอปเด็กเหลือเกินลูกน่ารักเอาเต้นก็เต้นแต่ว่าอย่าให้เกินงามนะลูกเราอย่าลืมว่าเรามีเชื้อสายไทยใช่ศิลปะไทยนะเป็นศิลปะที่อ่อนช้อยกุลสตรีลูกเออค่ะหนูจะเต้นให้เรียบร้อยที่สุดเลยค่ะคุณพ่อค่ะเออลูกเต้นวานพร้อมไหมพร้อมพร้อมกันหรือยังพร้อมแล้วแล้วมันเปิดยังไงวะเนี่ยอ้าวล้อเล่นเปิดเป็นเปิดเป็นอ่ะเริ่มเลยนะเปิดเลยย่ำกันนะเป็นผู้หญิงเหรอ
ายทำเป็นโคเวอร์โคเวอร์อะไรนะมันเป็นโคเวอร์ละกากาของเขาเน่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 เอางี้ลูกพ่อสอนลำฉุยฉายให้ไหมจะได้ไปประกวดที่โรงเรียนเอาไหมโอ้คุณพ่อค่ะไม่อยากลำแบบนั้นมันไม่เร้าใจมันไม่เร้าใจอะคุณพ่อแม่เอกแม่ว่าพ่ออย่าไปสอนมันต่อเลยทำไมหูมันยังแดงไม่หายเลยนะไม่เอาแล้วไม่คุยกับพ่อกับแม่ละป้าพวกเราไปซ้อมกันในบ้านเถอะอยู่ตรงนี้มีแต่คนหัวโบราณและเบื่อแป๊ะทำไหนนั่งไปเลยจัดเลิศโอ้ยเด็กสมัยนี้เนี่ยมันดื้อจริงๆเอาใจยากเลี้ยงลูกผู้หญิงอะเลี้ยงยากเนาะใช่มีเมียเป็นผู้หญิงก็ดูแลยากมีผัวเป็นผู้ชายก็เหมือนกันป้าไม่เกี่ยวเลยกับฉันจะมาเครื่องอะไรกันเนี่ยเนี่ยไปดูในครัวเนี่ยมีอาหารการกินอะไรมีเปล่าเดี๋ยวไปดูให้เดี๋ยวแขกมาไม่มีอะไรเขากินอุ้ยลำคาญสำเนียงเกาหลีเหนือแกวะแน่ใจนะครับนายซี่ถ้าบอกทำไมไม่แน่ใจกันนี่ไงตำบลหัวนาอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนะโอ้ยนั่นเป็นประเทศไทยครับที่นี่เกาหลีนะนายซี่ตลกป่ะตอนเนี้ยเออใช่แล้วใช่แล้ว89หมู่4ซอยกวางด้องซ่องยีจูจุนวูจุนวูอำเภอเมืองจังหวัดโซนแน่ใจนะครับนายซี่แน่ใจสิทำไมเอางี้หน่อยเข้ามาครับมาถามก็ดูดีกว่าเออนั่งลองเนี้ยสวัสดีครับจ้ามีใครอยู่ไหมครับมีจ้ามีอ้าวอยู่ไหนล่ะครับต้องการอะไรคะด้วยผีหรือเปล่าเนี่ยผีที่ไหนแล้วคนค่ะคนนี่คุณต้องการอะไรสั่งอาหารอะไรบอกมาเลยค่ะก็เพียงแต่จะมาถามว่าซัมซองแห่งหนองกิมจิใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยทำไมใครอ่ะอ้าวจำแมวน้าแมวน้อยดองฮุกไว้ได้เหรอแมวน้อยของซัมซองไงแมวน้อยโอ้ในที่สุดเราก็ได้พบกันบอกแล้วไงรักแรกนะมันแยกยากรักมากแล้วมันยากแยกถ้าเป็นรักครั้งแรกจะให้มันแยกก็คงจะยากเฮ้ย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 จะเว้ยเจ้าแมวน้อยแหมฉันคิดถึงเธอเหลือเกินตลอด30ปีที่เราจากกันใจฉันน่ะยังห่วงเธอเสมอในที่สุดเราก็ได้เจอกันเฮ้ย